สามีก็ไม่ได้ดั่งใจลูกก็ไม่ได้เรื่องพ่อแม่ก็ขี้บ่นเหลือเกินเพื่อนร่วมงานก็เฮงซวยลูกค้าติดต่อมาก็ไม่โอนเงินอากาศก็ร้อนรถก็ติดเงินก็ไม่พอใช้ซื้อหวยไปก็ไม่เคยถูกแถมโดนคนยืมเงินยังไม่เอามาคืนอีกทุกเรื่องในชีวิตไม่มีอะไรดีเลยนะคะเอาครูก็จะไม่ให้บ่นได้ยังไงอ่ะก็ชีวิตมันเป็นแบบเนี้ยก็เพราะบ่นแบบนี้หรือเปล่าคะชีวิตมันถึงเป็นอยู่แบบนี้ที่เราไม่รู้อีกเหรอคะว่าอำนาจและพลังคำพูดของเราอ่ะมันมีผลในการดลบันดาลให้ชีวิตเป็นแบบนั้นแบบนี้ตามที่เราพูดตามที่เราบ่นนั่นแหละค่ะฮะนี่คุณยังจับตัวเองไม่ได้อีกเหรอคะว่าที่มีชีวิตเป็นแบบนี้ปรากฏแบบนี้สามีลูกคุณพ่อคุณแม่เจ้านายเพื่อนร่วมงานอาหารไม่อร่อยทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณบ่นอยู่แบบนี้ก็เลยกลายเป็นการส่งคลื่นออกไปสั่งชีวิตคุณไว้ล่วงหน้าแบบนี้แล้วมันก็เป็นแบบนี้ซ้ำๆมันก็เลยต้องพูดแบบนี้ซ้ำๆแหมครูก็มันไม่ได้อย่างใจนี่ขนาดบ่นแล้วนะมันยังไม่ดีขึ้นเลยเอ้าก็รู้ว่าไม่ดีขึ้นแล้วยังบ่นอีกเหรอคะ คุณกำลังเป็นแบบนี้ไหมอ่ะหรือว่ากำลังรู้จักใครที่คล้ายๆแบบนี้ไหมอ่ะครูจะบอกคุณให้นะคะวันนี้ค่ะเราหลายคนเหมือนงมเข็มอยู่ในมหาสมุทรค่ะเราเหมือนกับเข็มนาฬิกาที่เหมือนเดินไปข้างหน้าแต่สุดท้ายก็กลับมาย่ำอยู่ที่เดิมนั่นแหละค่ะครูจะบอกให้ถ้าอยากเปลี่ยนชีวิตนะคะจงเริ่มต้นด้วยการเปลี่ยนที่ง่ายที่สุดนั่นก็คือเปลี่ยนพลังงานคำพูดของคุณค่ะลองดูสิคะลองพูดกับขั้วตรงข้ามกับที่เคยบ่นเคยไม่ชอบใจเคยเบื่อสิ่งต่างๆอยู่ไหนลองพูดตรงกันข้ามกันดูสิคะไหนลองขอบคุณสามีที่น่ารักไหนลองบอกว่าโชคดีจังที่เกิดมาเป็นลูกฉันพ่อแม่น่ารักเป็นห่วงเราจังเลยเจ้านายดีดีมีเมตตาไม่งั้นไม่รับเราเข้าทำงานหรอกเนาะเพื่อนร่วมงานเนี่ยเป็นห่วงเป็นใยคอยถามถ่ายคอยพูดถึงเราตลอดเลยขอบคุณกับข้าวปลาอาหารที่มีให้กินถึงแม้จะกินซ้ำซากอยู่ข้าวผัดกะเพราข้าวผัดกุ้งเออแต่ก็ดีเนาะมันมีให้เรากินลองพูดตรงกันข้ามดูบ้างสิคะแล้วถ้าบ่นใครแล้วเขาไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองเขาไม่ได้ดั่งใจเราในต้องเปลี่ยนเป็นชมเขาหน่อยสิคะเออดีนะเนี่ยให้ไปทำอะไรทำให้ทุกครั้งเลยถึงจะทำถูกบ้างผิดบ้างแต่บอกให้ทำอะไรทำให้ตลอดเลยขอบคุณนะลูกขอบคุณนะจ๊ะขอบคุณน้องมากๆเออในลองเปลี่ยนคำพูดแบบตรงกันข้ามบ้างสิคะเผื่อว่าชีวิตเราเนี่ยมันจะได้ผลลัพธ์แบบตรงกันข้ามเฉลยแล้วนะคะว่าจริงๆแล้วอะไอที่พูดมาทั้งหมดน่ะมันคือการสร้างเสกชีวิตอนาคตด้วยคำพูดเดิมๆซ้ำๆดูเหมือนธรรมดาแต่นั่นแหละค่ะทางเดินชีวิตที่เป็นแบบนี้มา10ปี20ปี30ปีแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ครูรุ้งมาเฉลยแล้วนะคะลองเปลี่ยนดูค่ะแล้วแน่ใจได้เลยนะคะว่าผลลัพธ์ในชีวิตอะเปลี่ยนแน่นอนครูลองทำมาแล้วค่ะแล้วมาบอกผลลัพธ์ในชีวิตของคุณที่เป็นผลลัพธ์ยอดเยี่ยมใหม่ๆให้ครูรุ้งฟังแล้วชื่นใจบ้างนะคะด้วยรักและส่งพลังค่ะสวัสดีค่ะ